ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติและตั้งคณะกรรมวิสามัญพิจารณาจำนวน25ท่านนะครับจำนวนสมาชิกกรรมาธิการ25ท่านนั้นนะครับแบ่งตามสัดส่วนดังนี้นะครับสัดส่วนกรรมาธิการของคณะรัฐมนตรี5ท่านสัดส่วนกรรมาธิการของแต่ละพรรคการเมือง20ท่านขอเชิญคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อกรรมาธิการครับคณะรัฐมนตรีขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการทั้ง2คณะนี้คือ1ว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัตน์2นายเกิดโชคเกษมวงศ์กิจ3นางณัฐนันท์อัศวะเลิศศักดิ์4นายนิโรธสุนทรเลขา5นายแทนคุณจิตอิสระต่อไปเป็นสัดส่วนของกรรมาธิการของแต่ละพรรคการเมืองเป็นดังนี้นะครับพรรคเพื่อไทยจำนวน6ท่านพรรคพลังประชารัฐจำนวน4ท่านพรรคภูมิใจไทยจำนวน3ท่านพรรคประชาธิปัตย์จำนวน2ท่านพรรคก้าวไกลจำนวน2ท่านพรรคเศรษฐกิจไทยจำนวน1ท่านพรรคชาติไทยพัฒนาจำนวน1ท่านพรรคเสรีรวมไทยจำนวน1ท่านนะครับขอเชิญแต่ละพรรคการเมืองเสนอรายชื่อกรรมาธิการตามสัดส่วนและขอผู้รับรองตามข้อบังคับด้วยนะครับเชิญพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานที่เคารพผมสลันทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน6ท่านดังนี้ครับ1นางมุกดาพงสมบัติ2นายวิสิทธิ์เตชะธีรวัฒน์3นางสาวกิตธัญญาวาจาดี4นางสาวชนกจันทาทอง5นายสุรชาติเทียนทอง6นายชานันยอดหงขอผู้รับรองด้วยครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปเป็นพรรคพลังประชารัฐเชิญครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางสาวไพรินทร์เทียนสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐจำนวน4ท่านด้วยกันค่ะ1นายพรชัยตระกูลวรานนท์2นายสุรพรดนัยตั้งตระกูล3นายกฤษเดชชุติมัน4นางสาวทนิการพรพงษาโรจน์ขอผู้รับรองด้วยค่ะผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปเชิญพรรคภูมิใจไทยครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายกิติชัยเหลืองสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราพรรคภูมิใจไทยขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทย3ท่านครับ1นายวิรัติพันธุมผล2นายสมบัติเดียวอิสเลศ3นายสายสุพลพันธุมโนขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคประชาธิปัตย์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวิวัฒน์นินทร์วชิรมณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จำนวน2ท่านดังนี้ครับ1ดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิ2นางรัชดาพรแก้วสนิทขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปเป็นพรรคก้าวไกลครับท่านประธานสภาที่เคารพผมมุตินันท์บุญชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดสมุทรปราการพรรคก้าวไกลขอเสนอคณะกรรมการวิสามัญในสัดส่วนของพรรคก้าวไกล2ท่าน1ธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์2ณัฐีพัฒน์กุลเศรษฐพันธ์กุลเศรษฐสิทธิ์ขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปเป็นพรรคเศรษฐกิจไทยครับหนึ่งท่านครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวจอมขวัญกลับบ้านเกาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต3พรรคเศรษฐกิจไทยขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคเศรษฐกิจไทย1รายคือนายปีเตอร์หลุยส์ไมออกชิขอผู้รับรองด้วยค่ะผู้รับรองถูกต้องนะครับพรรคชาติไทยพัฒนา1ท่านครับท่านประธานที่เคารพกับผมเสมอกันเที่ยงธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีจากพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติไทยพัฒนาขอเสนอนายสรชัตสุจิตขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปเสรีรวมไทยครับหนึ่งท่านครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมวิรัตวรสิรินขอตั้งกรรมธิการพรรคเสรีไทยครับขอตั้งกรรมธิการในสัดส่วนของพรรคเสรีไทยหนึ่งท่านนางสาวเกศิริเรื่องการจนาเศษครับขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองถูกต้องนะครับขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมธิการครับรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.1ว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์2นายเกิดโชคเกษมวงศ์จิต3นางณัฐนันท์อัศวะเลิศศักดิ์4นายนิโรธสุนทรเลขา5นายแทนคุณจิตอิสระ6นางมุกดาพงสมบัติ7นายวิสิทธิ์เตชะธีรวัตร8นางสาวกิตธัญญาวาจาดี9นางสาวชนกจันทาทอง10นายสุรชาติเทียนทอง11นายชานันยอดหงส์12นายพรชัยตระกูลวรานนท์13นายสุรพรดนัยตั้งตระกูล14นายกสิเดชชุติมันต์15นางสาวธนิการพรพงษาโรจน์16นายวิรัติพันธุมาผล17นายสมบัติเดียวอิสเลศ18นายสุพลพันธุมโน19นายอิสระเสรีวัฒนาวุฒิ20นางรัชดาพรแก้วสนิท21นายธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์22นางสาวนทีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์23นายปีเตอร์หลุยไมออกชิ24นายสรชัตสุขจิต25นางสาวเกศรีเรืองการจนะเศษขอเชิญกำหนดระยะเวลาแปรยติครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐค่ะดิฉันขอเสนอระยะเวลาวันแปรยติ15วันค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะ15วันนะครับผู้รับรองถูกต้องนะครับ